สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะเมื่อวานนี้รายการแข่งขันวอลเลย์บอลระหว่างทีมไฮพาสเอ็กซ์เพรสเวย์สโมสรต้นสังกัดของน้องโมเมธนัชชาแข่งกันกับทางเรสปาร์คสโมสรต้นสังกัดของเมกาวตีนะคะก็ได้ทำการแข่งขันในบ้านของทางเรสปาร์คนะแล้วก็เป็นเรสปาร์คค่ะสามารถเอาชนะไฮพาสไปได้3-0เซตนะหลายๆคนก็เสียดายกันใหญ่เลยนะคะว่าคือเขามองว่าไฮพาสเนี่ยควรจะได้มานะสักเซตหนึ่งประมาณนี้นะคะคือฟอร์มเนี่ยค่อนข้างสูสีเลยในช่วงเซตที่1เนี่ยก็มีการดิวกันเกิดขึ้นด้วยนะคะถ้าเรามองในแง่ของน้องโมเมธนัชชาเนี่ยวันนี้โมเมธนัชชาได้ลงมากขึ้นนะแล้วก็จะมีจังหวะที่น้องเนี่ยตบเอาทัชได้นะคะในช่วงเซตที่1นะคะแนนไฮพาสขึ้นนำด้วยแต่ว่าทางเรสปาร์กก็กลับมาตีเสมอแล้วก็ขึ้นนำได้เหมือนกันแล้วก็มาสู้กันในช่วงที่ดิวนะคะโมเมก็พยายามช่วยทีมเต็มที่ในช่วงเซตที่1เนี่ยแต่สุดท้ายก็เป็นทางเรสปาร์คนะคะที่สามารถเอาชนะไปก่อนในเซตที่1ค่ะเข้าสู่เซตที่2การเล่นก็ยังมีความสูสีกันนะโมเมก็ยังพยายามช่วยทำแต้มได้ค่ะจะมีจังหวะที่น้องโมเมนั้นลงมาแดนหลังแล้วต้องรับเสิร์ฟรวมถึงรับลูกตบต่างๆนานานะคะแล้วก็โดนเปลี่ยนออกเพราะว่าน้องน่ะรับบอลไม่ค่อยได้รับลูกตบไม่ค่อยดีนั่นเองนะคะแล้วก็ในช่วงที่จะขึ้นตีก็เป็นจังหวะของการแก้ด้วยนะการตีหรือการขึ้นตบมันก็ทำได้ไม่ค่อยถนัดค่ะในช่วงเซตที่2เนี่ยก็จะมีช่วงที่โค้ชเอาน้องออกไปพักข้างสนามนะบูโคริกเองก็ตีพลาดบ่อยนะคะบางทีเนี่ยจะตบแล้วแต่ว่าบอลมันออกไปเองก็มีการเซตการจ่ายบอลก็ยังถือว่าไม่ค่อยแม่นยำสำหรับทางไฮพาสเอ็กซ์เพรสเวย์นะคะในเซตที่2นี้ก็เท่ากับว่าแพ้ให้กับทางเรสปาร์คไปอีกตอนนี้ก็เป็น2-0เซตแล้วนะเข้าสู่เซตที่3ค่ะทางเรสปาร์คเริ่มต้นเกมมาได้ดีกว่าทางไฮพาสเอ็กซ์เพรสเวย์ค่ะแต่ว่าน้องโมเมธนัชชาสุขสดก็ได้ทำคะแนนให้มาเสมอกันอยู่ที่7-7นะคะหลังจากนั้นนะคะทางเรสปาร์คก็บุกหนักเรื่อยๆคะแนนนำห่างค่ะพอเข้าสู่ช่วงพักนะคะโมเมลงกลับมาอีกรอบนึงก็ได้มาตีมาทำคะแนนที่8ให้กับทางไฮพาสนะคะส่วนวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าบูโคริกนั้นตบบอลได้นะแต่ว่าบอลมันไม่ตายบางทีตีไปแล้วเขาดีเฟนได้ก็มีนะคะแล้วก็เป็นทางเรสปาร์คที่ทำคะแนนมาเรื่อยๆเลยจนนำห่างเลยนะคะประกอบกับน้องโมเมธนัชชาในช่วงท้ายเซตที่3นั้นเล่นไม่ค่อยดีด้วยนะฟอร์มรู้สึกจะแกว่งๆในช่วงปลายเซตที่3นะคะบูโคริกเองแกว่งหนักเหมือนกันค่ะทุกคนวันนี้ทาง High Pass Expressway เนี่ยดูแปลกๆไปเลยสำหรับฟอร์มการเล่นในวันนี้นะคะรู้สึกเหมือนว่าความเป็นทีมเวิร์กนั้นจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรหลายๆคนเนี่ยตอนแรกมองว่าไฮพาสเนี่ยมีปัญหาที่ว่าน้องโมเมเนี่ยฟอร์มตกหรือเปล่านะคะหลายคนก็จะพูดกันประเด็นนี้แต่พอหลังจบเกมการแข่งขันในนัดนี้ที่เจอกันกับทางเรสปาร์คเนี่ยก็ได้ไปดูสถิติของนักกีฬาแต่ละคนปรากฏว่าสถิติของโมเมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะเปอร์เซ็นต์ของการตีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 38% เลยแต่สำหรับบูคริกนั้นไม่ถึง 30% ค่ะทุกคนหลายคนก็เลยมองว่าทางไฮพาสนั้นมีปัญหาในเรื่องของทีมเวิร์คแล้วก็มีปัญหาที่ตัวเซตเตอร์การจ่ายบอลของเซตเตอร์ดูไม่เข้าที่เข้าทางแล้วก็ยังไม่ลิงก์กับผู้เล่นนะไม่เข้ากันกับบูคริกประมาณนี้นะคะจ่ายพลาดบ่อยแล้วอีกประการนึงนะคะที่เป็นปัญหาหลักของทางไฮพาสก็คือการบล็อกค่ะบล็อกไม่ได้บล็อกไม่อยู่นะคะวันนี้นะก็คือมีปัญหาหลายจุดกันเลยทีเดียวนะคะอีกปัญหานึงที่หลายๆคนพูดถึงนะคะรวมไปถึงเฮดโค้ชเองเนี่ยเขาก็มองนะว่าบูคริกอาจจะเคลื่อนตัวช้าไปหน่อยนะคะซึ่งผู้เล่นที่มีรูปร่างใหญ่แบบนี้นะคะจะทำให้เคลื่อนตัวช้าเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันกับโมมาซึ่งโมมานั้นอยู่ในทีมฮุนไดฮิลสเตรทโมมาจะเคลื่อนที่เร็วนะคะก็ต้องดูว่าเขาทำอย่างไรทักษะเป็นอย่างไรนะคะก็ต้องค่อยๆปรับค่อยๆแก้กันไปนะแล้วทางเรสปาร์ควันนี้ทำการบ้านมาดีค่ะเพราะรู้อยู่แล้วว่ายังไงคู่ต่อสู้ก็ต้องมีการปิดเมกาวตีให้ได้แล้วก็ปิดโจวาน่าให้ได้แต่วันนี้โค้ชของทางเรสปาร์คเขาแก้เกมตรงที่บอลเร็วจะต้องทำงานได้ด้วยหัวเสาทั้งสองเสาก็ต้องทำงานได้ดีด้วยการตบต้องเด็ดขาดแล้วก็คมมากขึ้นแล้ววันนี้ลูกทีมของทางเรสปาร์คก็ทำได้ดีเลยนะคะสามารถเอาชนะไฮพาสไปได้3-0เซตเฮดโค้ชของทางไฮพาสเอ็กซ์เพรสเวย์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากจบเกมด้วยนะคะว่าวันนี้เนี่ย
ที่แพ้ไม่เป็นท่าแบบนี้ที่แพ้แบบ0-3เซตเลยเนี่ยเนื่องจากว่าการเซตเนี่ยมันยังไม่เข้ามือของนักกีฬาของตัวตบนั่นเองนะคะคือโค้ชเนี่ยพูดมาเลยว่าเซตเตอร์กับบูคาริกเนี่ยเข้ากันยังได้ไม่ดีส่วนเรื่องของน้องโมเมธนชานั้นโค้ชก็ได้พูดด้วยนะคะว่าน้องโมเมจะเล่นได้ดีขึ้นถ้าไม่ต้องไปกดดันเรื่องเกมรับนะถ้าน้องมาอยู่แดนหลังมันต้องรับทั้งรับเสิร์ฟรับตบอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องก็จะมีความกดดันมีความกังวลแต่ถ้าคือไม่ได้หมายความว่าจะไม่ต้องรับเลยไม่ใช่นะคะคือถ้ารับมากๆเนี่ยการเสิร์ฟเขาก็จะจี้มาที่โมเมด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะทำให้โมเมนั้นมีความกังวลมากขึ้นนะคะโค้ชก็ได้สังเกตดูว่าถ้าเธอไม่ต้องมารับผิดชอบในเรื่องของเกมรับเท่าไหร่เนี่ยโมเมจะทำได้ดีมากขึ้นนั่นเองค่ะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยก็ลองวิเคราะห์กันดูนะว่าทางไฮพาสเอ็กซ์เพรสเวย์นั้นมีปัญหาที่จุดไหนและนัดหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาให้กำลังใจน้องกันนะถ้าดูจากเปอร์เซ็นต์การเล่นอย่างที่ต่ายบอกไปนะเปอร์เซ็นต์การตีอยู่ที่ 38% เลยนะสำหรับโมเมธนชาไม่ได้แย่เลยนะถ้าเปรียบกับเมกาวตีเนี่ยก็มากกว่าด้วยซ้ำนะคะและสำหรับในวันนี้ที่มันผิดพลาดก็ค่อยๆแก้ค่อยๆปรับกันไปนะสำหรับ High Pass Expressway ก็ยังเป็นกำลังใจให้กับทีมสาวไทยเหมือนเดิมค่ะคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ